ในเนื้อเรื่องกันเลยนะครับหน้าที่70วันนี้ New Say Hello to Sweden Book นะครับนี่คือหน้าตาของหนังสือหน้าที่70นะครับเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยคำสั่งว่า Listen again and say yes or no Listen นะครับแปลว่าฟัง again แปลว่าอีกครั้งหนึ่ง and แปลว่าและ say แปลว่าบอกหรือพูด yes คำว่าใช่หรือถูกต้อง or แปลว่าหรือ no แปลว่าไม่หรือไม่ถูกต้องหรือผิดคลิปนี้นะครับปกติแล้วเวลาสอนในห้องนะครับจะต้องเปิดคลิปซีดีนะครับให้นักเรียนฟังแล้วนักเรียนก็จะตอบว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับแต่ที่คุณครูนำมาสืบสดนี้นะครับด้วยโปรแกรมนี้ไม่สามารถที่จะเปิดแผ่นซีดีได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณครูจะแปลให้ฟังเท่านั้นนะครับเพื่อประกอบในการนำไปเรียนในห้องเรียนนะครับพอฟังซีดีจากคุณครูนักเรียนก็จะได้ตอบได้ว่าจริงหรือเท็จหรือว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า there is a party there is แปลว่ามีนะครับ party แปลว่างานเลี้ยงอะนะครับเป็นคำนามต้องมี article นำหน้าด้วยนะครับตามอักษรวิ่งด้านบนนะครับสโลแกนของช่องของครูพินันก็คือแปลให้ทุกคำศัพท์นะครับจับมาเขียนให้ทุกประโยคแล้วโขกด้วยหลักไวยากรณ์นะครับเพราะฉะนั้น there is a party ก็เลยแปลว่ามีงานเลี้ยงนะครับถูกหรือไม่ถูกต้องฟังจากแผ่นซีดีก่อนนะครับหรือมีปาร์ตี้คุณครูแปลทับศัพท์ให้ว่ามีปาร์ตี้นะครับทับศัพท์ไปเลยข้อที่2 it is Jim's birthday party นั้นนะครับมันคือแปลตามคำศัพท์นะ it แปลว่ามัน is แปลว่าคือ Jim's birthdaywันเกิดของจิมปาร์ตี้นั้นเป็นวันเกิดของจิมนะครับมันคือวันเกิดของจิมใช่หรือไม่ใช่นะครับข้อที่3 they sing the happy birthday song they พวกเขาทั้งหลายหมายถึงคนที่มาร่วมงานในงานปาร์ตี้วันเกิดของจิมเนี่ยนะครับ sing ร้องเพลงนะครับ they เป็นผู้พจน์นะ sing ก็ไม่ต้องเติม s ในการเล่าเหตุการณ์ทั่วไปร้องเพลง Happy Birthday นะครับซองหรือว่าเพลง The Happy Birthday Song ก็คือเพลง Happy Birthday นี่คือคำแปลนะครับพวกเขาร้องเพลง Happy Birthday ข้อที่4 They say Happy Birthday They say Happy Birthday Day ก็คือแขกที่มาในงาน Say ก็คืออวยพรหรือพูดคำว่าสุขสันต์วันเกิดแก่จิมนะครับความหมายคืออย่างนั้นพวกเขาต่างก็พูดว่าสุขสันต์วันเกิดนะครับแล้วคำสั่งที่สองก็บอกว่า listen and sing ให้ฟังแล้วก็มาร้องเพลงกันนะครับนี่คือคำสั่งที่สองโอเคครับไปสไลด์ถัดไปเลยนี่คือเนื้อเพลงนะครับนะแต่ไม่เป็นไรเราไม่ได้ฟังเนื้อเพลงก็มาดูคุณครูแปลให้ฟังนะครับคำสั่ง A บอกว่า sing say the month of your birthdaysing ก็คือให้ร้องเพลงนะครับ say ให้บอก the month เดือน of ของ your birthday วันเกิดของคุณคุณครูก็เลยแปลให้ว่าร้องเพลงแล้วบอกเดือนเกิดของคุณว่าคุณเกิดเดือนอะไรนะครับชื่อเพลงก็ months ก็คือเดือนต่างๆ tune ก็คือทำนองเพลงนะครับ London Bridge ก็คือสะพานลอนดอนนะครับ bridge แปลว่าสะพานก็มีJanuary, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December คือชื่อเดือนซึ่งนักเรียนเรียนมาแล้วตั้งแต่ป.1 นะครับเพราะฉะนั้นคุณครูข้ามไปเลยนะครับตรงนี้ข้อ B Talk with your friends ให้นักเรียนมาพูดกับเพื่อนๆนะครับ Talk แปลว่าพูดแปลว่าคุย With แปลว่าด้วยหรือว่ากับ your friends แปลว่าเพื่อนๆของคุณนักเรียนจับคู่นะครับนะแล้วคนแรกก็พูดประโยคว่า When is your birthday When นะครับแปลว่าเมื่อไหร่ Is นะครับแปลว่าเป็นหรือว่าแปลว่าคือนะครับในประโยคนี้นะจะแปลว่าอยู่ไม่ได้นะครับปกติ Is แปลว่าเป็นอยู่คือ Your birthday ก็คือวันเกิดของคุณเมื่อไหร่เป็นวันเกิดของคุณนะครับแปลตามคำศัพท์เป็นอย่างนี้นะครับคุณครูแปลให้ว่านะครับคุณครูคลิกคำแปลนี่รู้สึกจะมาช้านิดหนึ่งนะครับเมื่อไรจะเป็นวันเกิดของคุณใส่จะเข้าไปก็ได้นะครับไม่เป็นไรสำนวนการแปลแล้วตอบสั้นๆว่า in June นะครับนี่คือตอบสั้นๆนะครับ
ถ้าตอบยาวตอบเต็มประโยคต้องตอบว่า my birthday is in นะครับ is เสร็จก็ใส่ in กันไปด้วยนะครับ my birthday is in June แต่ตอบสั้นๆเป็น in June June เดือนอะไรครับเดือนมิถุนายนแล้วการ์ตูนก็บอกว่า look in June แล้วก็ขีดเส้นใต้คำว่า in นั่นก็หมายความว่าให้สังเกตเป็นพิเศษนะครับเวลาตอบต้องตอบว่า in June นะอย่าตอบว่า on June ความหมายเป็นอย่างนี้นะครับที่เขาให้สังเกตเนี่ยเดือนนะครับให้ใช้คำว่า in นะถ้าเดือนอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเดือนตามมาด้วยวันที่ต้องใช้ on อันนี้คือลักษณะพิเศษทางหลักไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษนะครับมีท่านผู้ชมทักทายเข้ามา1คนนะครับคือน้องเชลบอกว่าดีครับดีครับลูกนะเก่งมากตื่นเช้าๆเลยโอเคไปต่อครับผมจบแล้วนะครับหน้าที่70นะครับคุณครูไปเร็วเลยนะครับงั้นไปที่หน้าที่71ของ Alright. Okay.